สบายดีนักเรียนชั้นม .7 เมื่อทุกคนในชั่วโมงนี้อาจารย์จะมานำพาพวกเราเรียนวิชาวรรณคดีต่อในบทที่6ก่อนที่จะไปเรียนบทเรียนใหม่นั้นอาจารย์จะทวนคืนเกี่ยวกับบทเรียนเก่าที่พวกเราเคยเรียนมาอยู่ในบทที่5ก่อนเนาะนวนิยายเรื่องเส้นทางแห่งชีวิตแม้นผลงานการประดิษฐ์แต่งของท่านใดพวกเรายังจื้อได้อยู่บ่เสิงนวนิยายเรื่องเส้นทางแห่งชีวิตนี้แม้นผลงานการประดิษฐ์แต่งของท่านจันทีเดือนสวรรค์เนาะอันนี้คือบทเรียนเก่าให้พวกเราสามารถจดจำได้เด้อวันนี้เราเข้าสู่บทเรียนใหม่กันเลยสำหรับบทเรียนใหม่นี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสองเอ้ยน้องหรือนวนิยายสองเอ้ยน้องข้อที่1วางจุดเกี่ยวกับนักประพันธ์ท่านสุวรรณธรบุพานุวงศ์นี่มีนามปากกาว่าสายเซโปนหรือสอบุพานุวงศ์ทรงท่านเกิดเมื่อวันที่13เมษายน1925ที่บ้านเซโปนเมืองเซโปนแข้งสวรรณเขตเนาะซึ่งท่านนี่ได้เป็นลูกของท้าวแก่นจันทร์บุพานุวงศ์และนางบุษดีบุพานุวงศ์ซึ่งเป็นเกิดอยู่ในครอบครัวสาวไหนาธรรมดาเนาะท่านนี่ได้สร้างครอบครัวกับนางจันเพ็งบุพานุวงศ์ซึ่งท่านและเมียของท่านนี่ได้มีลูกรวมกันหัน3คนในนั้นหันเป็นหญิงหมดเนาะหลังจากนั้นเมื่อท่านได้เห็นถึงประเทศสาดของเฮานี่ตกเป็นหัวเมืองขึ้นให้แก่พวกจักรพรรดิที่เข้ามาฮุกหานและเห็นถึงความซัวซาความกดขี้กดข่มเหงของศัตรูที่มีต่อคนลาวเฮาเนาะท่านจึงเกิดมีความเครียดแค้นแน่นใจและตัดสินใจเข้าร่วมการต่อสู้ต้านพวกจักรพรรดิที่เข้ามาฮุกหานลาวในเมื่อก่อนเนาะพอมาฮอดปี1945นี่5ปี1948ท่านก็ได้ประกอบส่วนเข้าเป็นทหารแนวลาวอิสระปี1948ถึง1951เป็นหองหัวหน้าคณะบริหารงานแนวลาวต่อต้านตกมาฮอดปี1952ค่ะปี1954ฐานก็ได้ประจำอยู่ซองแขวงเต้าโฮมเป็นหองหัวหน้าทั้งเป็นเลขาประจำหองการกระทรวงเศรษฐกิจของซองแขวงเต้าโฮมเนาะตกมาฮอดปี1955ปี195660เนาะขออภัยปี1960นี่ศูนย์กลางแนวลาวฮักซาดและแต่งตั้งให้ท่านนี่เป็นเชี่ยวชาญแปลภาษาอยู่วิทยุกระจายเสียงเวียดนามเนาะอันนี้ก็คือภารกิจชีวิตและภารกิจของท่านที่ได้ประกอบส่วนเข้าอยู่ในการสร้างสาพัฒนาและปกปักรักษาประเทศชาติเนาะวันนี้มาต่อที่ผลงานการประดิษฐ์แต่งของท่านเนาะซึ่งผลงานการประดิษฐ์แต่งของฐานสบพานุวงศ์นี้มันจะประกอบมีเรื่องประเทศชาติของพวกเฮาซึ่งเรื่องนี้จะพิมพ์ออกในปี1971เรื่องพื้นเมืองลาวพิมพ์ออกในปี1973เรื่องสองเอ้ยน้องเล่มที่1นี่แม่นพิมพ์ออกปี1975เรื่องสองเอ้ยน้องเล่มที่2พิมพ์ออกในปี1980เล่ม3ปี1พิมพ์ออกในปี1981เรื่องกองพันที่2หรือนวนิยายกองพันที่2เล่มที่1พิมพ์ออกในปี1980กองพันที่2เล่มที่2ปี1980เล่มที่3ได้พิมพ์ออกในปี1983สำหรับกองพันที่2เล่มที่4นี้แม้นท่านได้พิมพ์ออกอยู่ในปี1983เนาะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีเรื่องซองพักผังเล่มที่1เล่มที่2เนาะและลูกสาวของพักสำหรับลูกสาวของพักเนี่ยมันพิมพ์ออกปี1982เนาะอันนี้คือผลงานการประดิษฐ์แต่งของท่านสบพานุวงศ์เนาะนอกจากที่อาจารย์ได้ยกมาอยู่ในนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องที่เป็นผลงานการประดิษฐ์แต่งของท่านเนาะจนมาฮอดบันที6เดือน12ปี2003ท่านก็ได้ถึงแก่มรณกรรมเนาะซึ่งผลงานกันในชีวิตการเป็นอยู่ของท่านนับตั้งแต่ปีที่ท่านเกิดจนฮอดปี2003ที่ท่านได้เสียชีวิตเนาะท่านก็ได้มีผลงานอันเด่นชัดแต่มีผลงานหลากหลายเรื่องที่ได้ปะทิมไว้ให้พวกเราได้อ่านได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้นำความรู้จากท่านมาเป็นบทเรียนในการดำรงชีวิตของพวกเราแม่นบ่เนาะอันนี้คือชีวิตและภารกิจการประดิษฐ์แต่งของท่านสมบุพานุวงศ์เนาะข้อที่2เนื้อในย่อนวนิยายสองเอ้ยน้องสำหรับเนื้อในย่อของนวนิยายสองเอ้ยน้องนี่มันก็จะเบ้าถึงสองเอ้ยน้องผ่าแพทย์ที่บาพัดพักจากกันตั้งแต่ยามเป็นเด็กน้อยเนาะ